นะฮะคุณสมบัติคุณสมบัตินะคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม Fire One Man นะครับ1ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆนะครับผ่านหลักสูตรเนี่ยมันจะมีคำถามว่าผมมาผ่านนะแต่ว่าผมไม่มีใบเซอร์กรณีมันจะมี2กรณีนะดับเพลิงขั้นต้นนะฮะดับเพลิงขั้นต้นน่ะเขาจะออกเป็นใบเซอร์ให้บางกรณีเนาะแต่ส่วนบางกรณีเนี่ยสถานประกอบการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำปีเนี่ย 40% ของแต่ละแผนกต้องมาอบรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีหลักฐานตัวนั้นนะแสดงว่าเราก็ผ่านการอบรมแล้วเช่นกันเพราะว่าในใบลงชื่อจะต้องมีแนบส่งรายงานเนี่ยถ้าไม่มีไปถามจปดูนะเขาเรียกว่าใบดพใบดพ1ก็คือดับเพลิงนะฮะใบรายงานดพ1เนี่ยเขาจะเอาไปส่งราชการนะฮะแล้วจะมีรายชื่อเราอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็สามารถใช้เป็นอ้างอิงได้เหมือนกันนะฮะเนาะก็คือมันจะมี2 ส่วนคือที่แบบที่เป็นใบเซอร์เลยก็คือดับเพลิงขั้นต้นอีกส่วนนึงคือดับเพลิงขั้นต้นกับบริษัทนะฮะซึ่งมีรายชื่อเราอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะไปสมัครงานหรือว่าไปนู่นไปนี่ไปนั่นเราก็ต้องขอสำเนาหลักฐานนั้นไปด้วยนะฮะเพื่อที่จะไปสมัครงานนะครับว่าเราผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นแล้วตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะครับใครจะอบรมตัวที่ทำงานในอับอากาศเนี่ยต้องผ่านหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นก่อนเพราะฉะนั้นค่อนข้างสำคัญนะครับถ้าเกิดกรณีที่เรามีก็ไปขอเขาไว้ซะนะฮะเนาะเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานหรือว่าใช้ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆนะครับ2นะครับคุณสมบัติของผู้เฝ้าระวังไฟนะครับต้องเข้าใจเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินนะครับแผนฉุกเฉินตอนนี้หมายความว่าอะไรแผนฉุกเฉินกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้นะครับแล้วก็กรณีที่เกิดสารเคมีหรือว่าแก๊สรั่วไหลนะครับ3นะครับผู้ที่มีเข้าใจในระบบสื่อสารการติดต่อหรือว่าแจ้งข้อความต่างๆนะครับเบอร์โทรต่างๆภายในองค์กรอันนี้เนี่ยแต่ละองค์กรเนี่ยเบอร์โทรจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือเราก็จะต้องมีการซ้อมนะครับตามลำดับขั้นว่าพบแล้วแจ้งใครแจ้งหัวหน้างานแจ้งใครแจ้งแผนความปลอดภัยหัวหน้างานแจ้งผู้บริหารนะครับมีหน่วยจู่โจมมีหน่วยป้องกันแล้วก็มีหน่วยช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์โทรเนี่ยจะไม่เหมือนกันแผนก็จะคล้ายๆกันแต่จะไม่เหมือนกันเป๊ะนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละโรงงานเนี่ยใครออกแบบหรือว่าดีไซน์มาอย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันตามกฎหมายกำหนดเลยนะทุกๆโครงการก่อสร้างต้องมีเบอร์ฉุกเฉินประกอบไปด้วย1โรงพยาบาลนะครับสถานีตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณนั้นนะฮะหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ดับเพลิงเนาะโรงพยาบาลสถานีตำรวจดับเพลิงเนี่ยต้องมีนะครับในโครงการก่อสร้างสังเกตได้ไหมว่าเวลาเราไปทำงานเห็นโครงการก่อสร้างเขาจะติดเลยเป็นพวกเบอร์โทรฉุกเฉินติดต่อใครเนี่ยอันนี้คือมันเป็นกฎหมายนะครับที่เขาระบุให้ติดเนาะครับแล้วก็ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ work permit เนี่ยต่างชาติที่เข้ามาทำงานบ้านเราเขาก็เรียก work permit นะอย่างพม่าเขมรกัมพูชาคนจีนหรือว่าอื่นๆเนี่ยเขาก็เรียก work permit แต่ว่าอันนั้นมันคนละ work permit ตัวนั้นน่ะมันสามารถเป็น work permit ที่เขาจะต้องได้รับกรณีที่เข้ามาทำงานในที่ประเทศไทยแต่ work permit ในอริยบทของเราเนี่ยก็คือฮาสดะ work permit มันเกี่ยวกับถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็คือ work permit การทำงานในที่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้ทางด้านนี้วันนี้เนี่ยเราต้องรู้ต้องเห็นแล้วก็บางคนอาจจะได้ช่วยหัวหน้างานนะครับในการเขียน work permit ด้วยนะครับครับ5ก็คือผู้ผ่านอบรมการหลักสูตรเฝ้าระวังไฟก็คือวันนี้เนาะใช่ตอนนี้นะแล้วก็ต้องทราบนะครับงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟแล้วก็ความร้อนนะครับงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟคืองานอะไรก็เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไปแล้วนะฮะงานตัดงานเชื่อมงานเจียงานเผานะครับก็หรือว่างานประกายไฟต่างๆนะฮะที่ให้นึกง่ายๆเลยถ้างานไหนมีความร้อนงานไหนมีประกายไฟอันนั้นแหละคืองานงานความร้อนและประกายไฟเนาะถ้าเกิดงานไหนไม่มีก็คือไม่ใช่นะฮะตรวจสอบหน้าที่ของเราหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟนะครับตรวจสอบพื้นที่การทำงานด้วยนะครับตรวจสอบว่ามันเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยไหมหรือว่าจะเกิดความเสี่ยงอะไรอื่นๆด้านความปลอดภัยไหมนะฮะแล้วก็เข้าใจระบบ lock out tag out นะฮะเดี๋ยววันนี้ทุกคนต้องรู้ระบบ lock out tag out ก่อนที่อาจจะจบหลักสูตรนี้นะครับ
เป็นการเป็นระบบตัดแยกพลังงานก่อนที่จะทำงานนะครับก็คือตัดแยกพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือว่าพลังงานลมนะฮะแต่หลักๆเราจะตัดแยกพลังงานไฟฟ้านะครับก่อนทำงานวันนี้เราต้องมีความรู้ตัวนี้ด้วยนะครับทราบเกี่ยวกับพวกระบบการตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะครับการกั้นพื้นที่ด้วยนะฮะวันนี้เราต้องรู้เรื่องการกั้นพื้นที่นะเพราะว่าเราออกไปเสร็จเราต้องกั้นพื้นที่นะครับก่อนทำงานเนี่ยเราต้องเป็นคนแนะนำเลยนะครับว่าก่อนทำงานเนี่ยเราต้องเป็นผู้แนะนำเขาเลยนะฮะงานประกายไฟเนี่ยว่าเราต้องกั้นพื้นที่อย่างไรนะครับเราต้องใช้วัสดุอะไรในการกั้นพื้นที่นะฮะแล้วก็ทราบเกี่ยวกับพวกใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วยนะครับระบบก็คือเราต้องรู้ว่างานประกอบประกายไฟเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างไรนะครับถึงจะโปรเทคได้โปรเทคร่างกายได้เนาะครับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดอัคคีภัยขึ้นเนี่ยเราต้องรู้1 2 3 4นะฮะเดี๋ยวช่วงคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะมีอยู่ในช่วงท้ายๆนะครับสามารถช่วยแล้วก็ตรวจสอบแก๊สได้นะฮะเบื้องต้นเอาใช้คําว่าเบื้องต้นนะวันนี้เรามาเรียนเนี่ยหลักๆเราคือหน้าที่ของเราคือเฝ้าระวังไฟเพราะฉะนั้นมันจะไปคาบเกี่ยวกับหน้าที่ผู้ที่ทํางานเชื่อมงานตัดงานเจียซึ่งอันนี้เราไม่ได้ไปทําหน้าที่ตรงนั้นนะครับเราคือหน้าที่เราก็คือเฝ้าระวังไฟนะฮะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไฟเกิดอัคคีภัยขึ้นนะครับอันนี้คือหน้าที่เราหลักๆนะ